นี่คือหูฟังซิมก็อต E6L ครับที่เกิดมาเพื่อการฟังเพลง5ไดรเวอร์ราคาเพียง 3,990 มีดียังไงวันนี้มาคุยกันครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHap CPU ผมเปา iHap CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวแล้วกันนะหูฟังที่เรียกว่าราคานั้นมันจับต้องได้แล้วเกิดเพราะว่าราคามันเพียง 3,990 แต่ว่ามันได้เป็นหูฟังไฮบริดถึง5ไดเวอร์นะหมายความว่าค่าละ5เนี่ยรวมกันเนี่ยจะใช้ทั้งหมด10ไดเวอร์แบ่งเป็น4 BA แล้วก็1 DD นั่นเองนะครับผสมผสานระหว่างไดอะเฟรมที่เป็นไฮโพลิเมอร์ที่ออกแบบเองนะครับโดยขนาดที่เป็นขนาด8มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เอาไปเพื่อให้เข้ากับตัวไดรเวอร์ไดนามิกที่เป็นตัวช่องคู่เพื่อจัดการกับความถี่กลางถึงต่ำนะครับแล้วก็จะมีบาลานซ์อเมเจอร์นะครับก็คือ4 BA เนี่ย1 DD เนี่ยจะเป็น1ไดรเวอร์ก็คือไดนามิกไดรเวอร์เนี่ยจะเป็นไดรเวอร์ขนาด8มิลลิเมตรก็คือเป็นไดรเวอร์ไดนามิกที่เป็นแบบช่องคู่นะคราวนี้เนี่ยก็คือจะคุมในเรื่องของกลางหรือต่ำนะครับรวมถึงเนี่ยมันจะมีไดรเวอร์ BA ก็คือบาลานซ์อเมเจอร์เนี่ยถึง2ชุดทำหน้าที่ควบคุมเสียงกลางไปถึงสูงด้วยพูดง่ายคือ DD คุมต่ำกับกลางแล้วอันเนี้ยจูนมาละทำให้5ไดรเวอร์ของมันเนี่ยก็จะเป็น4 BA บวก1 DD อะไรอย่างเงี้ย crossover กันอย่างพิธีพิถันด้วยการจูนที่แบบแม่นยำอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมาพร้อมกับสายที่เป็นชุบเงิน OFC นะครับความบริสุทธิ์สูงนะครับช่วยให้มันนำสัญญาณได้ดีขึ้นครับสายเคเบิลเนี่ยถ้าเป็นสายเงินมันนำสัญญาณได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายเคเบิลเนี่ยสามารถที่จะถอดเปลี่ยนอัปเกรดปรับแต่งได้ในอนาคตได้ด้วยนะครับด้วยระบบซ็อกเก็ตแบบขาคู่ดังนั้นเนี่ยทนทานไว้ใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงสายได้นั่นเองตัวเรือนนะครับหรือว่าตัวที่เป็นตัวหูฟังของมันเนี่ยเป็นเรซินนะครับที่มีพื้นผิวละเอียดนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเรซินตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นรากฐานสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เสียงนั้นบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นะครับขจัดคลีนนิ่งนะครับช่วยโน้ตทุกตัวเนี่ยสะท้อนความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แผ่นปิดหน้าหูฟังเนี่ยที่ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า CNC หรือการเสาะร่องเนี่ยเราจะสัมผัสกับเท็กเจอร์ได้ว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ตรงแผ่นปิดหน้าหูฟังเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัว SIMGOT M6L เนี่ยมันก็สามารถสร้างสรรค์ได้อย่างไรที่ติดด้วยการวางตำแหน่งเวทีเสียงและการสร้างภาพที่แม่นยำยอดเยี่ยมทั้งการเล่นเกมและการเล่นเพลงก็คือเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ได้ฟังเพลงก็ยังได้นะครับแล้วก็ระบบการตอบสนองเสียงต่ำแบบไดนามิกเนี่ยช่วยให้มั่นใจตำแหน่งที่มันแม่นยำอยู่แล้วนั่นเองมันผ่านการรับรองอย่าง H2019 Target Curve ตัวนี้ได้รับการยกย่องในระดับสากลในส่วนของการรักษาสมดุลของความถี่3ความถี่3ความถี่ก็คือสูงกลางต่ำให้เป็นอย่างดีครับกว้างขวางเวทีเสียงกว้างขวางอย่างเป็นธรรมชาตินะครับก็คือยกระดับประสบการณ์ในการฟังเพลงของคุณเนี่ยให้เข้าไปสู่ High Resolution แท้จริงเพราะนี่คือหูฟัง High Res ด้วยนะครับหูฟังตัวนี้มันเหมาะสำหรับการเล่นเกมด้วยจนได้รับฉายาว่าเป็นรุ่น Wall Hack คืออะไรเวลาคุณเล่นเกมถ้ามีกำแพงอยู่ก็อาจจะไม่ยินเสียงศัตรูแต่ตัวนี้เล่นเกมอยู่แล้วถ้ามีกำแพงเนี่ยมันสามารถที่จะได้ยินเสียงชัดที่สุดเปรียบเสมือนชื่อของมันอ่ะคือ Wall Hack อารมณ์เหมือนเราไม่มีกำแพงนั้นสเปคของเขาเนี่ยสินค้าตัวนี้จะเป็นหูฟัง In-Ear และเป็น IEM ก็คือ In-Ear Monitor แบบที่เราขายเข็นทั่วไปที่เป็นคล้องหูและ In-Ear เข้าไปแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือเป็นตัว Hybrid 5 Driver นั่นเองหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยหูฟังไดนามิกทั่วไปจะมีหูฟังแค่1 Driver แต่ว่าตัวนี้มันมีหูฟังถึง5 Driver แบ่งเป็น 4 BA แล้วก็1 DD นั่นเองนะครับ Driver Dynamic เนี่ยขนาด8 mm ข้อหูฟังเป็น2พินขนาด 0.78 mm แจ็คมาตรฐาน 3.5 mm ซึ่ง 3.5 mm เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็น Type C หรือว่า Lightning ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตามอัธยาศัยรวมถึงใส่กับการ์ดเสียงหรือว่าแดกหรือว่าอะไรก็ตามได้หมดไดเฟรมเนี่ยเป็นคอมโพสิตโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็ไดเวอร์ตัว BA เนี่ยจำนวน2ชุดใช้การปรับแต่งจูนเสียงตามเส้นโค้ง H-2019ได้เองทำให้กำลังขับของมันนั้น26โอห์มนั่นเองความไวเสียงตอบสนอง119เดซิเบลนะครับตอบสนองยอดความถี่ได้แบบ8เฮิรตซ์ไปจนถึง40กิโลเฮิรตซ์นั่นเองบอดี้ทำจากเรซินด้วยการพิมพ์3มิติแล้วก็มาพร้อมสายชุบเงิน OFC ความบริสุทธิ์สูงด้วยนะครับพร้อมประกาศสินค้า1ปี0ไทยและนี่คือ SIMGOT EM6L ตัวนี้ในราคา 3,990 มันรองรับ High Res Audio นั่นเองนะครับอันเนี้ยมันจะเป็น H-2019 Targetสังเกตดูว่าหูฟัง EM6L ตัวนี้สามารถทำเส้นเคิร์ฟได้ใกล้เคียง H-2019 Target อยู่แล้วถ้า H-2019 เป็นเกณฑ์อ่ะตัวนี้คิดๆคือเส้นแดงสีขาวก็คือหูฟังของเราเนี่ยก็สามารถตามเส้นเคิร์ฟได้ยังแบบใกล้เคียง H-2019 ดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้มโนขึ้นไปเองว่าเสียงมันดีแต่ว่ามันทำตามมาตรฐานก็คือพรูฟโดยการวัดความถี่เป็นกราฟแท่งนี้เลยนะดังนั้นนี่คือ2 driver BA ละๆๆเข้าไปถึงเสียงตรงนี้เห็นไหมออกมาตรงนี้นี่คือทั้งหมด5 driver นั่นเองนะครับก็คือแบ่งเป็น4 BA แล้วก็1 driver ที่เป็นตัวไดนามิกนั่นเองแล้วมาแกะดูกัน
ผมฟังก็จะให้มาแยกออกมาอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันในกล่องมีอะไรครับกล่องแรกกล่องเล็กๆครับโอ้โหสายไขว้ด้วยเป็นสายไขว้มาตั้งแต่โรงงานอย่างเงี้ยเห็นปะแจ็คเนี่ยเป็น 3.5 มิลลิเมตรไม่มีไมค์นะเพราะมันมีแค่2ขีดก็คือฟังได้อย่างเดียวแล้วก็ล่าออกมาตอนนี้จะเห็นว่ามันเป็นสายเงินนะแล้วไขว้สายอย่างดีด้วยปกติเราอาจจะเห็นเส้นอยู่แต่อันนี้เห็น2เส้นแต่ว่าไขว้กันมันเลยทำให้ดูมันมีแบบ texture มากขึ้นเห็นปะอันนี้คือสายเปล่าสายที่มันแถมมานั่นแหละมันมีแจ็คอยู่อย่างนี้คือมันสามารถที่จะถอดเปลี่ยน modify ทุกอย่างได้หมดอัปเกรดสายได้เปลี่ยนสายที่คุณชื่นชอบได้โดยใช้ body ตัวเดิมได้นี่คือตัวสายแล้วก็ตัว resin ที่แยกออกมาตรงนี้กล่องนึงก็จะมี hard case ให้ด้วยมีคู่มือให้ด้วย hard case ของเขาก็จะเป็นกล่องโอ้แข็งแรงกล่องแข็งแรงคือมีมันแตกข้างในก็แกะออกมาก็จะมีแจ็คมาให้ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยแจ็คที่เขาให้มาเนี่ยมีขนาด3ขนาดก็คือ XL S แล้วก็ M ที่ใส่อยู่คือ L ปกติดังนั้นเขาจะแจ็คแถมมาให้แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบจุกอย่างเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นจุกโฟมจุกอะไรได้เนี่ยคือเปลี่ยนได้หมดอยู่แล้วนะครับมันอัปเกรดได้หมดอยู่แล้วในกล่องนี้ก็จะมีฮาร์ดเคสมาให้แล้วก็ตัวเปลี่ยนหูฟังให้ด้วยแล้วก็จะมีสายดังนั้นเราไปโฟกัสจุดที่สำคัญที่สุดก็คือหูฟังของมันดีกว่าอันดับแรกก่อนเลยนะมันจะสะดวกตรงที่ว่ามันจะมี LR แบบชัดเจนอันไหนขวาไหนซ้ายชัดเจนเรซิน3มิติดีไซน์สวยไม่หนักนะเบาวิวเลยการใส่สายนะครับถ้าตัวเนี้ยมันเป็น L ตัวนี้มันเป็น R ใช่ป่ะคุณก็ใส่มันตรงกันว่าอันไหน L อันไหน R อันนี้ L พอ L เสร็จปุ๊บเราก็จะเอา L คู่กับ L คือจั๊มตัวผู้กับตัวเมียไว้ในนี้เลยจั๊มอย่างงี้นะใส่ไป3 2 1ใส่แล้วก็ R คู่กับ R เข้ามาก็จะใส่3 2 1ใส่ปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้แหละพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูเป็นคู่เป็นคนมากขึ้นอันนี้จะมาสายข้อมูลฟังละเห็นปะตรงนี้ฮะนอกจากถอดตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมตัวจุกฟังเพลงเนี่ยก็สามารถที่ถอดได้เช่นเดียวกันเห็นปะคนก็เปลี่ยนขนาดจุกได้ถอดสายได้แบบง่ายดายมากเห็นปะแค่นี้ก็สามารถถอดสายได้แล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้การใส่เนี่ยมันก็จะใส่โดยการคล้องหูปกตินั่นแหละนี่ผมทดสอบแล้วเวทีเสียงอะไรพวกนี้โอเคเลยไม่ได้แย่พอเราปุ๊บเกี่ยวปุ๊บก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะล้างหูโอ้โหมันรู้สึกแน่นอาจจะเพราะจุกยาที่มันเหมาะสมกับขนาดหูผมด้วยนะมันก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันแน่นแล้วมันมีการแบบออโต้น้อยครั้งที่คือตัดเสียงจะพูดรบกวนเลยเอ้ยบีมเราตะโกนดิพี่เปาครับไม่ได้ยินเลยเอาจริงแล้วมันก็ได้ยินอยู่แหละแต่ว่ามันแบบเหมือนออโต้ไดรฟ์แคสเซอร์ริ่งอะไรเงี้ย5ไดรเวอร์เสียบแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่แพงนะ3990น่าลองมากเลยนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันนี่คือตัว SIMGOT EM6L เป็นหูฟังหนึ่งที่ราคาไม่แพง 3,990 มีจำหน่ายที่ iHab CPU นั่นเองนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามให้ iHab CPU กันแล้วก็อยากดูสินค้าอะไรอยากให้ผมรีวิวอะไรขอให้บอกเดี๋ยว iHab CPU ทำให้ดูนั่นเองครับไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ